ไอ้การโกงเนี่ยมันอยู่มันก็มันไม่ว่าใครจะยุคไหนนะมันก็โกงกันหมดแหละต้องให้ตรวจสอบให้ได้ใช่ไหมเราไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบได้เสียงของประชาชนก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เหมือนกันเห็นข่าวได้ออกข่าวเดี๋ยวข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็คอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วพวกผมเนี่ยอยู่ในพวกลากย่างเงี้ยมันก็พอมองออกได้อะพี่ว่ามันเข้าไปลึกมากแล้วตอนเนี้ยมันต้องแก้ตั้งแต่ในชั้นเรียนเด็กแล้วพี่ต้องเริ่มตั้งแต่ปลูกฝังให้เขาให้เป็นคิดว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติตอนนี้คนไทยน่ะคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันน่ะมันเป็นเรื่องปกติแล้วคนไทยอ่ะแล้วทีนี้เราต้องแก้ตั้งแต่เด็กแล้วมันถึงต้องแก้ตั้งแต่ต้นเหตุพี่มันแก้ปลายเหตุผู้ใหญ่ก็สอนให้เด็กคอร์รัปชันมันก็แก้ไม่ได้อยู่ดีพี่ส่วนใหญ่ทุกวันนี้ที่เราเห็นน่ะผู้ใหญ่ที่มีโอกาสเห็นการทำกันทุกคนเลยค่ะทุกที่ทุกตำแหน่งทุกงานทุกหน่วยงานแล้วก็ให้สังคมได้รับรู้เดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมันเยอะค่ะก็น่าจะให้เห็นกันทุกที่เปิดเผยให้ทุกงานทุกอันที่เป็นสื่อสังคมบางคนจะได้เห็นนะคะอยากให้เพิ่มโทษเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันนอกจากโทษในการจำคุกในคดีอาญาแล้วก็อยากให้มีโทษในการแบบชดใช้ค่าเสียหายซึ่งค่าเสียหายเนี้ยเราก็ดูแบบอย่างถ้าบางคนแบบเจตนาทำแบบอย่างแบบเห็นได้ชัดเจนเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเพิ่มโทษแบบค่าเสียหายอาจจะเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่แล้วก็เพิ่มไปอีกสักเท่านึง2เท่าหรืออะไรเงี้ยทำให้คนแบบเกรงกลัวที่จะกระทำความผิดอะไรอย่างเงี้ยให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการตรวจสอบหรือว่าถ้าเห็นในการกระทำความผิดก็แบบแต่ทุกวันนี้เขาก็แบบสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจได้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยการที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้แต่คนที่เขาแบบใช้กฎหมายล่ะที่แบบหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอะไรเงี้ยเขาจะแบบเห็นในสิ่งที่แบบประชาชนบอกกล่าวอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเอาไปดำเนินคดีต่อหรืออะไรเงี้ยจะมากน้อยเพียงใดอันนี้เราก็ต้องแบบต้องฝากเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยอะไรเงี้ยครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการกระทบเปลือกคอร์รัปชันครับรายการที่จะตีแผ่ทุกเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบและการปราบปรามจากภาครัฐนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตและติดตามข่าวนะครับจะเห็นช่องโหว่ในการโอนเงินและเบิกจ่ายของทางภาครัฐซึ่งจุดนี้เองครับเป็นช่องโหว่ทำให้บุคคลกลุ่มหนึ่งนั้นหาช่องโหว่ตรงจุดนี้เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองและสร้างความเสียหายให้กับภาครัฐนะครับโดยทางปปท.และทาง KTB นั้นก็ได้มีการร่วมมือแล้วก็พัฒนาระบบซึ่งชื่อว่า KTB Corporate Online เพื่ออุดช่องโหว่นี้ครับเพื่อลดความเสียหายในการเบิกจ่ายของทางภาครัฐเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงสามารถติดตามได้ในรายการกระทบเปลือกคอร์รัปชันได้ในสัปดาห์นี้ครับปปท.คือหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมครับมีบทบาทในฐานะเป็นองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐโดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2551วันนี้เราจะพามาดูการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับปปท.กันครับครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตนะครับนั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.ครับซึ่งวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านกฤตกระแสเวทครับซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเลขาธิการปปท.สวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านพิธีกรครับครับก่อนอื่นต้องถามถึงเรื่องบทบาทและหน้าที่สำคัญของทางปปท.ครับว่ามีบทบาทและหน้าที่อย่างไรบ้างครับท่านครับสำนักงานปปท.เนี่ยจริงๆหลายท่านอาจจะสับสนกับสำนักงานปปช.ครับนะครับแต่จริงๆเนี่ยภารกิจเราเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าผมขออนุญาตอธิบายความแตกต่างนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจกับท่านผู้ชมนะครับว่าปปช.นั้นเขาเป็นหน่วยงานอิสระนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานแต่หน่วยงานปปท.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
ป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับท่านนายกซึ่งปัจจุบันท่านมอบให้ท่านรองวิษณุเครืองามเป็นผู้กำกับดูแลครับนะครับจริงๆแล้วพรบของปปทนั้นเป็นมาตรการของรัฐนะครับมาตรการของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับในภาครัฐนะครับบทบาทสำคัญนั้นก็คือในเรื่องของมาตรการของรัฐบาลในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตบทบาทที่2ที่ปปทต้องดำเนินการก็คือภายใต้อำนาจของศูนย์อำนวยการต่อต้านทุจริตแห่งชาติหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าสอตช.นะครับสอตช.นั้นมีบทบาทในเรื่องของทางเรื่องของการทุจริตนะฮะการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของราชการการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และก็ความเดือดร้อนของภาคประชาชนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของราชการนะครับเพราะฉะนั้นอำนาจที่ใช้ทางสอตช.นั้นจะเป็นอำนาจทางปกครองนะครับเป็นหน้าทางปกครองและส่งผ่านไปว่าถ้าพบการทุจริตนั้นเราก็จะส่งเรื่องให้ทางปปช.และปปง.ดำเนินการต่อไปครับผมครับก็คือทำงานบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานของปปช.ด้วยครับใช่ครับเราบูรณาการด้วยกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับครับการทำงานครับในเรื่องของการทุจริตในภาครัฐนะครับท่านมีเรื่องไหนที่กังวลและน่าเป็นห่วงบ้างครับในช่วงนี้ครับช่วงนี้ที่เราเป็นกังวลและเป็นห่วงนะฮะก็คือการทุจริตในการเบิกจ่ายในระบบนะครับในระบบซึ่งปัจจุบันในส่วนราชการนะครับได้ใช้แล้วก็ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะได้นำระบบมาใช้ในการที่จะเบิกจ่ายเงินนะครับพอดีประเด็นนึงก็คือว่าเราพบว่ามันมีการใช้ช่องว่างของระบบในการทุจริตนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับและปัจจุบันเนี่ยนอกจากการทุจริตโดยที่ของรัฐแล้วเนี่ยมันกำลังพัฒนาแล้วล่ะฮะครับคือต้องใช้คำว่าเป็นไวท์คอลเลอร์ครามนะครับเป็นอาชญากรที่สวมสูทผูกไทยนะครับมันกลายเป็นเรื่องของการแฮกเกอร์ระบบเข้ามาแล้วครับนะครับเข้ามามีส่วนในการที่จะเอาเงินออกไปจากระบบนะครับซึ่งเงินที่อยู่ในระบบนั้นเป็นเงินภาษีอากรเป็นเงินงบประมาณนะครับของประเทศในการที่จะให้ราชการมาใช้จ่ายนะครับแต่เกิดการทุจริตเบียดบังไปโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจนะครับในการดำเนินการจริงๆกระบวนการเหล่านี้ในระบบเนี่ยทางปัจจุบันที่เรากำลังตรวจก็คือเราได้รับความร่วมมือนะฮะจากธนาคารกรุงไทยอย่างดียิ่งเลยนะครับต้องยืนยันว่าเขาให้ความร่วมมือแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันในการแก้ไขนะครับกับธนาคารกรุงไทยนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกว่าระบบ KTB หรือกรุงไทยคอร์เปอเรทในการที่จะมีการโอนเงินในระบบราชการจริงๆในระบบเนี่ยเขามีวางการขั้นตอนไว้3ขั้นตอน3ขั้นตอนนั้นนะฮะก็คือต้องมีเพย์เมกเกอร์แล้วต้องมีคนลงข้อมูลบันทึกข้อมูลนะฮะแล้วก็มีคนตรวจสอบเอกสารนะครับแล้วก็มีผู้อนุมัติสุดท้าย3ขั้นตอนนั้นเขาวางไว้แต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละคนก็จะมีหน้าที่โดยตำแหน่งที่แตกต่างกันไปสุดท้ายนั้นต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการก็ต้องทำวางไว้เพื่อให้เบิกจ่ายได้ยากขึ้นใช่ครับมันจะต้องมีการตรวจสอบถูกไหมฮะมีคนที่ทำบัญชีแล้วก็ตัวเลขไว้เสร็จแล้วก็มีผู้อนุมัตินะครับในระดับต้นก็คือผู้อนุมัติในระดับที่2นี่แหละฮะก็ต้องมาตรวจรายละเอียดว่าตรงไหมนะครับคนที่3ก็ต้องดูอีกทีเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องส่งแล้วถึงจะอนุมัติเบิกจ่ายได้แต่กระบวนการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นในระบบส่วนราชการหรือว่าโดยทั่วไปนั้นก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วจะมีการอนุมัติชอบมอบเลยครับนะฮะให้คนที่1นี่แหละนะครับคนที่ลงบัญชีทั้งหมดนี่แหละเป็นคนดำเนินการทั้งหมดทุกขั้นตอนครับเพราะมันมีรายละเอียดเยอะนะครับผู้ตรวจสอบคนที่2ก็อาจจะไว้ใจเชื่อใจนะครับคนที่3นี่ยิ่งแล้วเลยหัวหน้าส่วนราชการส่วนใหญ่นี่ยังไม่ทราบเลยว่าตัวเองต้องมีหน้าที่ครับนะครับในการที่จะตรวจสอบเพราะฉะนั้นการลงที่ครั้งที่1เนี่ยเมื่อเขาลงแล้วพับเนี่ยนะฮะกระบวนการทุจริตมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อมีการคีย์ข้อมูลแล้วนะครับก็จะเสนอเข้าไปในระบบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็จะเสนอเขาก็จะปริ้นนะฮะทำรายละเอียดนะครับทำรายละเอียดไว้อีกอันหนึ่งอีกชุดหนึ่งชุดที่เสนอไปยังผู้มีอำนาจอนุมัติคนที่2นั้นก็จะเป็นข้อมูลชุดที่ถูกต้องครับนะครับชุดที่ถูกต้องพอคนที่2ดูพับเนี่ยนึกว่าข้อมูลนั้นชุดนั้นถูกต้องนะฮะเขาแต่เขาก็ทำข้อมูลสำรองไว้อีกชุดหนึ่งนะครับพอพับเนี่ยมันเข้าสู่ระบบอีกแล้วก็แปลงไฟล์ไปให้คนที่3ครับคนที่3แล้วเนี่ยเขาก็ต้องดูอีกนะฮะแต่จริงๆแล้วการดูเนี่ยมันดูจากเอกสารแล้วเนี่ยมันก็จะตรงกับ
เอกสารมันจะตรงกับยอดเงินครับมันจะมีการเสนอเปเปอร์ด้วยนะครับบริษัทด้วยมันก็จะตรงกับยอดเงินแต่สิ่งหนึ่งที่ระบบวางไว้ก็คือว่าคนที่3เนี่ยที่อนุมัติสุดท้ายเนี่ยจะต้องไปดูในหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งเขาเรียกว่าวิวครับต้องกดดูตรงนั้นถึงจะเห็นว่ามันตรงหรือไม่ตรงแต่ปรากฏว่าข้อที่จริงก็คือตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้กดดูครับนะครับด้วยความที่เราอนุมัติชอบมอบหมดเลยไง มันก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้ดูแล้วครับเพราะในส่วนราชการก็ด้วยความไว้ใจเชื่อใจครับนะครับก็ไม่ได้กดดูถ้ากดดูก็จะเห็นว่ามันไม่ตรงแต่พอเราไม่กดปุ๊บเราก็สั่งจ่ายไปนะครับสั่งจ่ายไปตามเปเปอร์ตามเอกสารที่เขาเสนอมาส่วนใหญ่เราจะดูเอกสารเป็นหลักไม่ค่อยได้ดูหน้าจอใช่ครับนะฮะจะเป็นเรื่องธรรมชาติด้วยความเชื่อมั่นในผู้ตั้งคำชานะครับเมื่อเอกสารตรงที่ส่งมาเนี่ยมันตรงถูกต้องฮะมันจะตรงชื่อตรงอะไรหมดแต่ยอดที่ปรากฏในระบบของ KTB นั้นมันไม่ตรงกันอาจจะไม่ตรงกันครับไม่ตรงจะเป็นชื่ออีกคนหนึ่งนะครับหรือว่าอะไรเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการทุจริตในเชิงระบบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสำนักงานปปท.เราเองเนี่ยนะครับเราได้สังเกตเห็นนะฮะผมได้สังเกตเห็นเองนะฮะว่าเอ๊ะทำไมมันมีการทุจริตที่กำแพงเพชรนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะฮะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้กระทบอะไรเพราะว่าเรากำลังพูดถึงการระบบในการป้องกันได้ครับนะฮะลดหรือปิดโอกาสก็ที่สสจของกำแพงเพชรนะครับก็มีการทุจริตแบบนี้เกิดขึ้น โดยที่ลูกคนที่ทำก็คือลูกจ้างเป็นลูกจ้างนะฮะสามารถที่จะทุจริตเงินได้ออกไปตั้ง10กว่าล้าน17ล้าน18ล้านผมก็สงสัยว่าทำไมลูกจ้างมันทำได้อย่างไรนะครับทำได้อย่างไรว่าเอ๊ะทำไมเขาทำได้ก็เลยต้องให้ตอนนั้นให้สำนักงานปปท.เขต6นะฮะร่วมกับกองความเสี่ยงนะครับในการที่จะลงเข้าไปตรวจโดยละเอียดซิว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรทำไมมันสามารถดำเนินการได้ก็ไปพบสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ครับนะว่ากระบวนการอนุมัติชอบมอบให้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุให้ทำให้การดำเนินการนั้นทุกขั้นตอนโดยคนคนเดียวครับก็สามารถที่จะเงินออกไปได้สบายมากเลยนะครับเมื่อเป็นกระบวนการหรือว่าแผนการประทุษกรรมในเรื่องของการทุจริตเป็นลักษณะแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เลยลองย้อนกลับไปดูนะครับย้อนกลับไปดูในหลายที่ที่มีการทุจริตในเชิงระบบที่เอาเบิกเงินออกไปเนี่ยครับก็ไปพบว่าที่ประจวบก็มีนะครับแต่ไม่ใช่สสจ.นะฮะหมายถึงว่าเป็นหน่วยงานในประจวบโดนมาตั้ง40ล้านเราก็ขยายผลไปดูว่าเอ๊ะตอนนี้มันมีที่ไหนบ้างในส่วนราชการนะฮะก็มีลูกจ้างของเจ้าหน้าที่ของพม.ในระดับปฏิบัติการนะครับกระทรวงพม.ก็เบิกเอาไปอีก30กว่าล้านครับนะครับมันเหมือนมันง่ายเลยมันเป็นเหมือนกับแบงค์ของเราเองไงของไอ้กูอยากเบิกผมอยากเบิกก็เบิกได้เลยครับนะครับก็ทำกันอย่างนี้มาแล้วเราก็เลยลองไล่ตามตรวจดูอีกขยายผลไปเรื่อยๆนะครับว่ามันมีไหนก็ปรากฏว่าเราก็ไปพบที่ปัจจุบันเนี่ยส่วนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเริ่มเอาระบบนี้มาใช้นะครับเมื่อเอาระบบนี้มาใช้พับเนี่ยก็ปรากฏว่าก็มีการทุจริตในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกครับนะครับไม่ว่าจะเป็นอบต.เล็กๆขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะเพราะว่าเป็นอบต.ที่อยู่ห่างไกลมากแม้แต่ควรอย่างนี้นะฮะที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยตอนนี้ปปช.ท่านกำลังตรวจกำลังดำเนินคดีก็มีเงินออกไปตั้ง12ล้านในเวลาไม่ถึง1ปีครับนะครับแล้วก็มีที่อุตรดิตถ์อีกนะฮะแล้วก็มีที่บุญทลิกอีกที่อีสานอีกแล้วมีที่อุบลอีกมีหลายที่มากครับที่มันกำลังดำเนินการไปซึ่งในเวลานี้สำนักงานปปท.เองร่วมกับแบงก์กรุงไทยนั้นกำลังจะขยายผลในเรื่องของการตรวจป้องปรามเชิงรุกในการดำเนินคดีกับหน่วยงานที่ปล่อยให้เกิดการทุจริตในลักษณะแบบนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพราะว่ามันเป็นภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากว่าเงินงบประมาณที่อยู่ในระบบนั้นเป็นเงินภาษีอากรผมพยายามย้ำคำนี้ครับว่าอยากจะให้พวกเราชาวไทยคนไทยได้ตระหนักถึงคำว่าเงินภาษีอากรว่ามันเป็นเงินที่เราได้เสียภาษีให้แก่รัฐครับรัฐก็นำมาใช้เพื่อในการพัฒนาประเทศนะครับแล้วพอความเป็นอยู่พัฒนาความเป็นอยู่ของภาคประชาชนครับซึ่งมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมูลค่าประมาณเท่าไหร่แล้วครับที่ตอนนี้ที่เราตรวจเจอทั้งหมดประมาณ300กว่าล้าน300กว่าล้าน300กว่าล้านนะครับก็ไม่น้อยนี่ยังไม่เจออีกนะฮะยังไม่เจออีกนะครับ
ก็พยายามที่จะลองพยายามขยายผลแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการวางระบบนะครับตอนนี้เองเรากับกรุงไทยนั้นได้คิดด้วยกันแล้วก็พยายามวางระบบในการป้องกันใหม่นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะต้องนำเสนอต่อครม.คณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นมาตรการในการที่จะสั่งไปให้ส่วนราชการในการที่ต้องดำเนินการตามแผนป้องกันเชิงรุกของสำนักงานปปท.ร่วมกับกรุงไทยนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นการป้องกันหรือเป็นการอุดช่องโหว่ที่จะทำให้เกิดการทุจริตได้อย่างเคสที่อุบลราชธานีครับที่ท่านได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ครับมีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรบ้างครับที่อุบลตอนแรกเราก็ เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันครับเป็นการที่ประมาณ50กว่าล้านนะครับที่เอาออกไปแต่จากการสอบสวนนะฮะและก็สืบสวนของทางเจ้าที่ตำรวจนะครับ ร่วมกับทางปปท.ที่เข้าไปสังเกตการนะฮะแล้วก็ทางเทศบาลเขาเองมันก็พบว่าการทุจริตเนี่ยมันอาศัยช่องว่างที่มันเกิดขึ้นจากระบบหรือกระบวนการลักษณะแบบนี้นะครับมันกำลังจะกลายพัฒนาเป็นเรื่องของแฮกเกอร์ซึ่งเกิดจากบุคคลภายนอกเลยซึ่งไม่เกี่ยวกับข้าราชการที่อยู่ข้างในเลยแต่ระบบเนี่ยมันทำให้มันมีช่องว่างในการที่เข้ามาแทรกในการแฮกเกอร์ได้ซึ่งตรงนี้เป็นความน่ากลัวที่สำคัญมากเพราะถ้ามีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นในหลายเทศบาลเนี่ยนะครับที่มีมูลเงินเยอะๆเนี่ยเราแทบจะไม่รู้เลยนะครับเพราะบางเทศบาลหรือบางเทศบาลตำบลอำเภอหรือนครเนี่ยบางทีเนี่ยมีงบประมาณที่อยู่ในระบบเนี่ยเงินที่อยู่ในระบบเยอะมากนะครับไม่ได้สังเกตเลยถ้าเข้าออกไป5ล้าน10ล้าน20ล้านเนี่ยบางทีแทบจะไม่ได้สังเกตเลยนะครับถ้าไม่ปล่อยให้มีการตรวจสอบภายในที่มันเข้มข้นนะฮะจึงจะไม่รู้เลยนะครับเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องรีบสกัดกั้นโดยด่วนนะครับเพราะไม่งั้นแล้วถ้ามันลุกลามไปพับเนี่ยบล็อกแฮกเกอร์ก็ยังทราบท่านอย่างที่ท่านทราบนะครับว่าคอมพิวเตอร์นั้นมันไวมากนะครับแล้วก็เงินภาษีกรที่เก็บมาด้วยความยากลำบากนั้นก็จะสูญเสียไปไม่ได้ใช้ประโยชน์ดังวัตถุประสงค์ครับครับแล้วในอนาคตในส่วนของทางปปท.นะครับจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างต่อไปในอนาคตครับปปท.เองที่เราทำร่วมมือกับทางกรุงไทยนะฮะต้องให้เครดิตทางกรุงไทยเขาด้วยนะครับเพราะว่าท่านในความร่วมมืออย่างดียิ่งนะฮะแล้วก็พยายามที่จะปิดระบบนะฮะสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือการลดหรือปิดโอกาสในการทุจริตเป็นเรื่องสำคัญของการทุจริตเราจะปล่อยให้เขาดำเนินการเอาเงินภาษีกรไปใช้ออกไปโดยการทุจริตเนี่ยมันไม่ทันการนะครับการดำเนินคดีอาญาก็มีกระบวนการที่อาจจะต้องมีความใช้คำว่ามันช้าไปนิดหนึ่งนะครับมันไม่มีผลทันตาเพราะฉะนั้นสิ่งวิธีการที่ดีสุดคือต้องลดหรือปิดไม่ให้เกิดการทุจริตเลยนะครับครับเพราะนั้นสิ่งที่ปปท.เตรียมทำก็คือว่าเมื่อเราได้ศึกษาแผนธุรกรรมแล้วก็การดำเนินการทั้งหมดจนได้ขั้นตอนที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะนำเสนอครม.นะฮะคณะรัฐมนตรีเพื่อออกเป็นมาตรการนะครับแล้วก็ให้กรมประสานกรมบัญชีกลางนะครับเพื่อวางแนวทางในการดำเนินงานในการที่จะให้ส่วนในการจะต้องกำชับกำกับดูแลตามขั้นตอนระบบใหม่ที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับเราพยายามอำนวยความสะดวกให้ส่วนราชการนะครับไม่ได้ไปขัดขวางหรือทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเบิกจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเราดำเนินการเพื่อให้เกิดความสะดวกในการดำเนินการเบิกจ่ายเหมือนเดิมแต่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะฮะดีกว่าให้เกิดความสูญเสียแล้วมาดำเนินคดีอาญาซึ่งมันมีผลช้ามากนะครับต่อการที่จะเอาผู้กระทำผิดมาลงโทษครับสุดท้ายนี้ประชาชนหรือว่าพี่น้องที่ได้พบเห็นการทุจริตเนี่ยสามารถที่จะแจ้งผ่านช่องทางไหนยังไงได้บ้างครับท่านครับในส่วนของปปท.เองนั้นเรามีคอลเซ็นเตอร์อยู่แล้วฮะ1206นะครับอันที่2ที่ทั่วไปเลยนะฮะที่ชาวบ้านจะใช้ได้คือตอนนี้ท่านผู้ว่าชาติเนี่ยท่านเอามาใช้ก็คือ Traffic Fong Du นะครับช่องทาง Traffic Fong Du มันอาจจะฟังเป็นชื่อภาษาอังกฤษหน่อยแต่ถ้าผมเคยแนะนำเขานะว่าถ้ามันแปลเป็นไทยหน่อยได้ไหมว่าแน่จริงฟ้องดูอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วมันคือระบบทัฟฟี่ฟ้องดูนะครับท่านสามารถแจ้งทุกเรื่องที่ท่านพบเห็นนะครับอันที่3เราก็มีเว็บไซต์ของเรานะครับหรือท่านจะแจ้งเข้าที่ทำเนียบรัฐบาลนะฮะ1111นะครับก็ได้เดี๋ยวท่านจะส่งมาให้ทางเราดำเนินการนะครับเพราะฉะนั้นหลายช่องทางมากที่ภาคประชาชนสามารถที่จะเข้าไปร้องเรียนได้นะครับในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางภาษีไปไหน
นะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้เลยเพราะมันจะมีช่องทางให้ท่านคลิกได้เลยว่าจะแจ้งเรื่องนี้กับหน่วยงานไหนไหนไหนนะครับพอสุดท้ายเองก็คือเงินภาษีของท่านเองที่จะถูกนำไปใช้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านกฤตกระแสเวชเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับครับท่านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับปัญหาการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณภาษีและภาพลักษณ์ของประเทศไทยการอุดช่องโหว่ในการเบิกจ่ายงบประมาณจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการป้องกันการทุจริตครับเราทุกคนนั้นสามารถที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมให้ปลอดการทุจริตได้โดยการเป็นหูเป็นตาและแจ้งเบาะแสผ่าน1206สายด่วนปปท.สำหรับวันนี้รายการกระท้อเปลือกคอร์รัปชันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ